ส่วนประกอบของการตกแต่งร้านอีก5ส่วนที่จะแนะนำต่อไปได้แก่ส่วนวิดเจ็ตไซด์บาร์ส่วนวิดเจ็ตย่อยส่วนคอนเทนต์หลักส่วนคอนเทนต์ย่อยและส่วนฟูตเตอร์โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ส่วนวิดเจ็ตไซด์บาร์เป็นแท็บรวมวิดเจ็ตไว้ด้านข้างเช่นวิดเจ็ตเซิร์ชเมมเบอร์สแตทิสติกเป็นต้นสามารถตกแต่งส่วนนี้ได้โดยคลิกส่วนเวดเจ็ตไซบาร์แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลหากวิดเจ็ตย่อยที่ต้องการตกแต่งยังไม่แสดงในวิดเจ็ตไซบาร์ให้ทำการเพิ่มวิดเจ็ตนั้นๆก่อนโดยวิดเจ็ตย่อยแต่ละวิดเจ็ตจะมีเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่งแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นวิดเจ็ตเสิร์ชจะมีเมนูย่อย2เมนูได้แก่หัวข้อและรูปแบบส่วนของวิดเจ็ตย่อยมีวิดเจ็ตย่อยหลายหลายวิดเจ็ตเช่นวิดเจ็ตค้นหาสถิติติดต่อติดตามพัสดุสินค้าลดราคาสินค้าขายดีสินค้าแนะนำเป็นต้นโดยวิดเจ็ตย่อยเหล่านี้จะมี2ลักษณะคือสีปกติและสีจางเมื่อสีปกติหมายถึงยังไม่ได้มีการเลือกใช้วิดเจ็ตดังกล่าวเมื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่วิดเจ็ตสัญลักษณ์ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นรูปมือพร้อมให้คลิกมาเลือกใช้แต่ถ้าเป็นสีจางหมายถึงวิดเจ็ตนั้นถูกเลือกใช้เรียบร้อยแล้วเมื่อเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่สัญลักษณ์ตัวชี้เมาส์จะกลายเป็นหัวลูกศรวิดเจ็ตย่อยเหล่านี้สามารถยกเลิกได้ด้วยการนำตัวชี้เมาส์ไปคลิกที่หน้าจอการแสดงผลแล้วคลิกเลือกเพื่อแสดงหรือไม่ให้แสดงชั่วคราวหรือคลิกลบไม่ให้แสดงผลแบบถาวรได้ส่วนคอนเทนต์หลักเป็นส่วนแสดงสินค้าฟอร์มติดต่อบทความต่างๆเป็นต้นสามารถตกแต่งโดยคลิกส่วนคอนเทนต์ทั้งหมดแล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลหากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าจอจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้เลือกตกแต่ง2เมนูคือเมนูเพิ่มเนื้อหาและเมนูพื้นหลังส่วนคอนเทนต์ย่อยเป็นส่วนต่างๆที่อยู่ในส่วนคอนเทนต์หลักอีกทีหนึ่งสามารถตกแต่งแยกส่วนได้โดยการนำตัวชี้เมาส์ไปคลิกในส่วนที่ต้องการตกแต่งแล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลได้เลยหากคอนเทนต์ย่อยที่ต้องการตกแต่งยังไม่ปรากฏอยู่ให้ทำการเพิ่มคอนเทนต์หลักนั้นๆก่อนโดยเมนูย่อยของทั้งคอนเทนต์หลักและคอนเทนต์ย่อยจะแตกต่างกันออกไปส่วนฟูตเตอร์เป็นส่วนล่างสุดของหน้าร้านตรงส่วนนี้สามารถตกแต่งพื้นหลังและแก้ไขข้อความได้โดยคลิกส่วนฟูตเตอร์แล้วเลือกตกแต่งที่เทพทูลหากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าร้านค้าจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้เลือกตกแต่ง5เมนูคือเมนูข้อความตั้งค่าฟอนต์พื้นหลังและรูปแบบจากแต่ละส่วนประกอบของหน้าต่างการตกแต่งหน้าร้านที่ได้นำไปแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะได้ผลลัพธ์การตกแต่งร้านค้าในแบบที่เราเห็นซึ่งแตกต่างกับการออกแบบหรือการตกแต่งร้านค้าที่ไม่ใช่แบบ What you see is what you get ที่จะต้องเข้าไปที่หลังร้านเพื่อกำหนดค่าตกแต่งต่างๆและต้องกลับมาที่หน้าร้านเพื่อดูผลลัพธ์อีกครั้งทำให้ล่าช้าและยุ่งยากอย่างไรก็ตามส่วนประกอบแต่ละส่วนที่แนะนำไปข้างต้นหากยังจำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะค่อยๆมาเรียนรู้การใช้งานของแต่ละส่วนหากในแต่ละส่วนที่ผู้สอนกล่าวในวิดีโอไม่ครบถ้วนการใช้งานผู้เรียนสามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนได้นะคะ